ก็ได้เรียนกับทางคณะกรรมการตลาดแล้วก็ทางกรตด้วยว่าเนื่องจากขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยกำลังเดินไปสู่ในการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยไปสู่เส้นทางประเทศไทย 4.0 นะครับฉะนั้นก็หน้าที่ถึงเวลาที่ทางตลาดทุนไทยอยากจะให้ทำแผนแม่บทพัฒนาตลาดทุนไทยเนี่ยเพื่อก้าวไปสู่การสนับสนุนเรื่องประเทศไทย 4.0 ด้วยนะครับอะไรบ้างก็ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาในขณะที่ประชุมว่าในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่เราเห็นแน่นอนเลยเช่นประเทศไทยกำลังโปรโมทในเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับพวกทั้งอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ที่เราต้องการสร้างขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราต้องการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นมาเช่นพวกที่เป็น knowledge industry พวก aerospace พวก mechatronic หรืออะไรก็แล้วที่เราเคยพูดกันมาแล้วก็อยากจะให้ทางตลาดซับเนี่ยมีแผนการเชิงรุกเลยในการไป approach ธุรกิจเหล่านี้เพื่อจูงใจให้เขาเข้ามาอยู่ในตลาดซับเพื่อให้องค์ประกอบบริษัทที่อยู่ในตลาดซับเนี่ยสามารถสะท้อนทิศทางอนาคตที่เราต้องการเดินไปให้ได้เช่นถ้าเราบอกว่าในข้างหน้าเราต้องการสร้างอุตสาหกรรมในด้านไบโอเทคเราควรจะมีบริษัทไบโอเทคให้มากเข้ามาอยู่ในจุดทะเบียนในตลาดถ้าเราต้องการทางด้านสมาร์ทดีไวซ์หรือว่าต้องการทางด้านดิจิทัลเราก็ควรจะมีบริษัททางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นแผนการและยุทธศาสตร์ในการดึงต้องมีนะครับหรืออนาคตข้างหน้าเรารู้ว่าสตาร์ทอัพเป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆผู้ประกอบการใหม่ๆที่จะเป็นฐานในอนาคตของประเทศไทยธุรกิจเหล่านี้ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในตลาดซับได้เพราะว่าเป็นธุรกิจเพิ่งเกิดและในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ SME ที่ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในตลาดของ MI ได้ฉะนั้นจุดนี้ถ้าเรารู้ว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มสำคัญมากตลาดซับจะมีแผนงานยุทธศาสตร์อะไรที่จะไปสร้างขึ้นมาคือเราพูดสตาร์ทอัพมาเยอะแต่เราอยากจะเห็นรูปแบบของตลาดซับที่จะมีส่วนในการสร้างสารพุ่มแผนงานในการสร้างช่วยเหลือเหล่านี้มีอะไรบ้างและเมื่อสร้างเข้าขึ้นมาแล้วจะเอาเข้ามาอยู่ในตลาดมันจะเข้ามาอยู่ในส่วนไหนของตลาดจะ create section ใหม่ขึ้นมาหรือสร้างตลาดใหม่ขึ้นมาที่จะรองรับ new startup ก็ขอให้ตลาดซับพาร์ทหรือทางก็เราต่อวางแผนงานในสิ่งเหล่านี้ตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นถ้าเรารู้ว่าธุรกิจอย่างเช่นฟินเทคกำลังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตข้างหน้าและจะนับมันจะโตเร็วมากทำยังไงเราจะให้ตลาดซับมีบทบาทในการสร้างฟินเทคนี้ขึ้นมาให้ก็เราต่อเข้ามาช่วยตลาดซับสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาถ้าเราต้องการนำสตาร์ทอัพใหม่ๆเข้ามาสกัดใหม่เงินกองทุนของการพัฒนาตลาดซับซึ่งมีพอสมควรทีเดียวเลยทางที่จะมาเก็บแล้วก็มาสร้าง facility อย่างอื่นจริงๆแล้วเงินเหล่านี้สามารถนำไปช่วยสร้างในสิ่งที่จะให้เกิดสตาร์ทอัพเช่นเวลาที่จะเกิดสตาร์ทอัพได้มันต้องมีพวกสมมุติทำ cloud funding ทำพวก angel fundทำพวก Venture Capital จะส่งเสริมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรตลาดน่าจะเป็นบทบาทสำคัญมากขณะนี้เมืองไทยเนี่ยอยู่ในช่วงฟื้นตัวแล้วแล้วก็จะมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นเยอะตั้งแต่ปลายปีนี้แล้วจะเริ่มมีสปีดเร็วขึ้นในประมาณต้นปีหน้าเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องถนนทางรถไฟจะเริ่มเกิดขึ้นมาEEC จะเริ่มเป็นชิ้นประดานขึ้นมาไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เมืองไทยเนี่ย
อยู่ในสภาพซึ่งพร้อมที่ตลาดทรัพย์น่าจะวางแผนเรื่องของโรดโชว์ณเวลานั้นผมเชื่อว่าอินฟราสตรัคเจอร์ฟันที่กระทรวงการคลังดีไซน์ไว้ก็จะออกมาฉะนั้นถ้าเรามีโรดโชว์สามารถที่ไปพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้ามีฟันที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะขายแล้วก็นำคณะบริษัททั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนใหม่ๆไปกับคณะไปในตลาดที่เป็นหลักแห่งอนาคตซึ่งยังไม่ทราบว่าที่ไหนก็อยู่ที่ตลาดทรัพย์ต้องดีไซน์มาว่าในยุคข้างหน้านั้นตลาดไหนที่ควรจะมีการโรดโชว์คือออกไปต่างประเทศละพร้อมข้อมูลที่เพียงพร้อมปีที่แล้วผ่านมามันทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามีทั้งหมดอยู่ในคอนเซ็ปต์เป็นความคิดยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าว่าปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าผมคิดว่ามันได้เวลาแล้วก็มาฝากทางเราทราบว่าให้ช่วยเตรียมเรื่องนี้